หลังจากหนัง Black Panther ที่จบไปก็ไม่ได้เผยหรือบอกเราว่าโซเจมเม็ดสุดท้ายมันอยู่ที่ไหนกันแน่เรื่องต่อไปนี้บอสใหญ่หัวมันม่วงของเราก็จะออกมาตามหากันแล้วใน The Avengers Infinity Warเลยมีคำถามต่างๆนานากันว่าโซเจมมันอยู่ที่นั่นกันบ้างอยู่ที่นี่กันบ้างวันนี้ครับผมมี5ทฤษฎีนะครับและคีย์เวิร์ดสำคัญที่จะมาพอมโนกันได้ว่ามันอยู่ที่ไหนกันแน่เริ่มกันที่ทฤษฎีที่1จากหนังเรื่องทอร์นั่นก็คือฮามดาลผู้เป็นนายทวารของแอสการ์ดที่คอยเปิดปิดประตูสายลุ้งไบฟอร์สซึ่งในตาของเขาเป็นประกายเป็นสีส้มและยังสามารถมองเห็นทุกสรรพสิ่งในจักรวาลใบนี้และที่สำคัญความสามารถของเขายังสามารถเชื่อมต่อผ่านทางจิตใจได้ด้วยทฤษฎีที่2ไฟโลกันหรืออีเทอร์นอลเฟรมไฟโลกันหรืออีเทอร์นอลเฟรมเป็นสมบัติของโอดินที่อยู่ในห้องเก็บของที่ถูกเก็บไว้ในห้องเก็บของของโอดินซึ่งเฮราได้ใช้ปลุกกองทัพของเธอเพื่อจะมาต่อกรกับชาวแอสการ์ดและอีเทอร์นอลเฟรมยังสามารถปลุกเซอร์เธอผู้ทำลายล้างแอสการ์ดตามคำทำนายของแร็กนาร็อกด้วยอีเทอร์นอลเฟรมอยู่ในรูปแบบของเปลวไฟแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่ใช่โซเจมแต่อย่างใดเพราะว่าเรียลลิตี้สโตนก็ยังเป็นสสารที่เรียกว่าอีเทอร์นั่นเองครับทฤษฎีที่3อดัมวอร์ล็อกอดัมวอร์ล็อกถูกสร้างขึ้นโดยชาวดาวโซเวเลนซึ่งมีอาอิชาราชินีของดาวโซเวเลนที่ได้เครียดแค้นต่อทีมการ์เดียนออฟเดอะกาแล็กซีในหนังการ์เดียน2นั่นเองซึ่งในตอนท้ายอาอิชาก็ได้สร้างชายที่สวยงามที่สุดแข็งแกร่งที่สุดขึ้นมาเพื่อต่อกรกับทีมการ์เดียนและแน่นอนว่าการสร้างครั้งนี้อาจจะใช้โซสโตนก็เป็นได้เพราะว่าความสามารถของโซสโตนเป็นความสามารถแห่งจิตวิญญาณและอดัมวอร์ล็อกเองก็ยังเป็นตัวละครสำคัญตามคอมิกในเหตุการณ์Infinity War ด้วยทฤษฎีที่4สมุนไพรรูปหัวใจสมุนไพรรูปหัวใจนะครับขึ้นเฉพาะที่ประเทศวากันดาเท่านั้นซึ่งใครที่กินเข้าไปแล้วจะเข้าไปพบวิญญาณของบรรพบุรุษได้และจะมีพลังเหนือมนุษย์ขึ้นมาทันใดซึ่งประเทศวากันดานั้นเป็นประเทศที่มีอุกกาบาตไรเบเนียมตกลงมาตั้งแต่อดีตกาลและไม่แน่ว่าใจกลางของอุกกาบาตลูกนี้อาจจะมีโซสโตนอยู่ก็เป็นได้เพราะสมุนไพรรูปหัวใจนั้นน่าจะเป็นผลกระทบเบาๆของโซสโตนที่ทำให้มีพลังเหนือมนุษย์ขึ้นมาและสามารถเข้าไปพบวิญญาณของบรรพบุรุษได้นั่นเองสี่ทฤษฎีที่ผ่านมานะฮะมีความเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งตรงกับความสามารถของโซสโตนนั่นเองครับเรามาดูทฤษฎีที่5กันนะครับทฤษฎีที่5จากแหล่งข้อมูลที่ผมได้ค้นหามาพบว่าโซสโตนนะครับอยู่กับธานอสอยู่แล้วซึ่งเราต้องย้อนกลับไปในหนังที่ The Avengers ภาคแรกนะครับธานอสได้มอบคาถาซึ่งมีมายสโตนอยู่ในนั้นให้กับโลกิเพื่อมาทำการยึดโลกโดยการใช้เทสลาในการเปิดประตูมิติและนำกองทัพต่างดาวเข้ามาปลุกโลกเหตุการณ์นั้นนะครับทำให้ผมคิดได้ว่าถ้าธานอสนะครับมีมายสโตนแค่อันเดียวคงไม่ให้โลกิง่ายๆแน่เลยทำให้ผมคิดได้อีกว่าธานอสน่าจะมีอีกอันนั่นก็คือโซสโตนนั่นเองที่ยังไม่ถูกเปิดเผยเพราะว่าพลังของโซสโตนน่าจะรุนแรงกว่ามายสโตนมากซึ่งทำให้ธานอสเก็บโซสโตนไว้กับตัวเองแล้วก็มอบมายสโตนให้กับโลกิเพื่อเป็นแม่ทัพมาบุกยึดโลกให้กับตนนั่นเองครับผมและสุดท้ายคีย์เวิร์ดสำคัญนั่นก็คือคำว่าธานอสนั่นเองนะครับจากทฤษฎีนี้นะครับจากคีย์เวิร์ดนี้นะครับทำให้เรารู้ว่าอักษรนะครับที่สะกดชื่อของคำว่าธานอสนะครับเป็นชื่อของอุปกรณ์ของอัญมณีนะครับที่เข้าไปซ่อนตัวอยู่ในนั้นนั่นเองนะครับเรามาลองดูเลยว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับตัวแรกนะครับตัว T นะครับตัว T นะครับนั่นก็คือ Space Stone นั่นเองนะครับที่ซ่อนอยู่ในเทสลักนะครับซึ่งคำว่าเทสลักก็มีคำเป็นคำว่าตัว T นำหน้านั่นเองนะครับตัว S นะครับตัว S ซึ่งจะเป็นอัญมณีอันสุดท้ายที่เรายังหาไม่เจอนั่นก็คือโซนั่นเองนะครับตัว S นะครับจากข้อมูลที่ผมหามานะครับพบว่าน่าจะเป็นคำว่า human และคำว่า herb นะครับซึ่งแปลว่าสมุนไพรนั่นเองนะครับเอาละสิอาจจะตรงกับทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งของผมที่พูดผ่านมาเราก็ได้นะครับต่อมานะครับอักษรตัว A นะครับผมซึ่งอักษรตัว A นะครับมี reality stone นะครับซ่อนอยู่นะครับนั่นก็คือ ether นั่นเองนะครับจากหนังท
for the dark world นั่นเองครับผมต่อมานะครับ time stone นะครับผมก็อยู่ใน next list นะครับซึ่งมีอักษรตัว n นำหน้านะครับผมนั่นก็คือสร้อยคอนั่นเองนะครับถ้าแปลเป็นไทยนะครับปรากฏในหนัง doctor strange นะครับนั่นก็คือ eye of agamotto นั่นเองนะครับผมอักษรต่อมาตัว o นะครับ power stone นะครับซ่อนอยู่ใน off นะครับจากหนัง guardian of the galaxy ภาคแรกนั่นเองนะครับและสุดท้าย mind stone นะครับซ่อนอยู่ในสเคเตอร์นะครับคาถาของโลกิที่มาบุกโลกในหนัง The Avenger ภาคแรกนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าคิดความเป็นไปได้ของโซโซนนะครับก็น่าจะซ่อนอยู่ในสิ่งของของคำว่า S นี่แหละครับซึ่งทฤษฎีที่ผ่านมาคำว่า S เนี่ยมีเยอะมากเลยคำว่า Human เนี่ยเยอะมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นอดัมวอลล็อกหรือว่าอยู่ตัวธานอสเองนะครับหรือว่าจะอยู่กับตัวแฮมดาวเองนะครับเป็นไปได้หมดเลยนะครับผมโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นทฤษฎีนะครับที่อ้างอิงจากข้อมูลที่ผมไปเสิร์ชมานะครับก็เป็นการเดานะครับซึ่งในตัวหนังออกมาแล้วนะครับอาจจะมีตรงกับบางข้อที่ผมได้พูดไว้ก็ดีไปสำหรับคลิปนี้ครับก็เป็นทฤษฎีนะครับต่างๆนานานะครับที่พวกเราได้มโนกันไว้นะครับซึ่งผมก็รวบรวมมาได้5ทฤษฎีแล้วก็คีย์เวิร์ดสำคัญที่ผ่านมานั่นเองนะครับผมส่วนโซสโตนจะอยู่ที่ไหนกันแน่นะครับจะปรากฏเมื่อไหร่กันแน่อันนี้เราก็ต้องรอดูตอนต่อไปนะครับซึ่งหนังเรื่อง Infinity War ก็จะเข้าโรงแล้วในสิ้นเดือนนี้นั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสุดท้ายนะครับก่อนจากกันไปนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีเรื่องราวของหนัง The Avenger Infinity War ออกมาเรื่อยๆนะครับก่อนที่จะมีหนังเข้าโรงนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ